อย่ากินนะจ๊ะพี่แก้วอย่ากินนะแม่บัวขี้เขาเป็นพ่อของลูกเองนะทานนะจ๊ะพี่แก้วอย่ากินนะจ๊ะอย่าเลยแม่บุตรพี่เอ็งจะฆ่าเขาได้ยังไงเอ็งไม่รักพี่แก้วหรือวันทองบุคลีข้ารู้ว่าพี่เป็นห่วงข้ากับลูกแต่ข้าคิดว่าเราค่อยๆหาทางออกดีกว่านะจ๊ะข้าทำชามาเผื่อพี่ด้วยอย่ากินนะจ๊ะพี่แก้วอย่ากินนะแม่บัวขี้เขาเป็นพ่อของลูกเองนะวันทองข้าใครอยากได้ลูกชายแล้วเจ้าล่ะลูกสาวก็ได้ลูกชายก็ได้จ้ะถ้าเป็นหญิงคงต้องสวยเหมือนเจ้าแล้วก็ต้องดื้อเหมือนเจ้าเป็นแน่รีบดื่มชาสิจ๊ะเดี๋ยวชาจะเย็นเสียก่อนหลังทองทานนะจ๊ะพี่แก้วอย่ากินนะจ๊ะแม่วันทองบุคลีพี่เจ้าทำใจพี่ถึงไม่กินยาแล้วได้ตายไหมจ๊ะพี่โกหกค่ะเจ้าไปรู้เรื่องอะไรมาความลับของพี่คุณแผนแห่งกองตะเวนไพทหารหลวงผู้เคยชนะศึกเชียงทองพี่ไม่ต้องมาปลดค่ะไอ้เศรษฐีเมืองสุพรรณมันเล่าให้พ่อข้าฟังหมดแล้วเศรษฐีเมืองสุพรรณไอ้ช้างนั่นเดี๋ยวบุคลีฟังพี่ก่อนบุคลีพี่ยอมรับว่าพี่คือขุนแผนพี่รับมอบมาให้มาจับมือหาพ่อของเจ้าแต่พี่ไม่เคยคิดจะโกหกเจ้าเลยนะพี่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเจ้าเป็นลูกสาวของหมื่นหานจนกระทั่งวันแรกที่มาถึงที่นี่นะบัวคลี่ฟังพี่บอกให้ฟังพี่บัวคลี่เจ้าไม่เชื่อพี่ไม่เป็นไรเลยแต่ยังไงเสียคืนนี้เจ้ากับลูกต้องไปกับพี่ไม่บัวคลี่ช่วยด้วยช่วยด้วยใครจะอยากเป็นคนไม่ดีที่ใจไม่จำว่า